ียนรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยเพื่อสร้างเสริมให้นักเรียนแสดงออกในการสร้างสรรค์ต่อการมีส่วนร่วมและเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้วันนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดท้ายโครงการสภานักเรียนปลูกฝังความเป็นผู้นำในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญครับเชิญศาสตราจารย์ดร.มงคลสัญญกุลคณะครูและเรียนทุกคนผมรู้สึกมีความยินดีและรับรู้มีเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายโครงการสภานักเรียนปลูกฝังความเป็นผู้นำสภานักเรียนเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยผู้ดำเนินการในการจัดกิจกรรมสภานักเรียนในครั้งนี้หวังว่าการจัดกิจกรรมนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนซึ่งเป็นสภานักเรียนแล้วก็เป็นนักเรียนที่เป็นหัวหน้าชั้นในทุกชั้นด้วยนะครับวันนี้ได้เวลาทุกคนแล้วผมก็เปิดค่ายโครงการสภานักเรียนปลูกฝังความเป็นผู้นำของโรงเรียนพระบางพิยาณบัณฑิตครับเวทีตรงนี้ให้กับท่านในการให้การอบรมกับนักเรียนทุกคนนะคะท่านมีตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์สาขาจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์นะคะและอดีตท่านเคยเป็นรองอาจารย์ดร.มงคลสัญญกุลทางขอสมัครต้อนรับท่านวิทยากรด้วยค่ะขออนุญาตยกไมโครโฟนเวทีตรงนี้ให้ท่านอาจารย์เลยนะคะครับนะครับโน้มดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับพอรู้ว่าต้องมาโรงเรียนพระบางนะครับต้องทำตัวเป็นวัยรุ่นพยายามให้ตรงเป็นผู้รักต่างวัยนะครับนะแล้วก็เห็นความมุ่งมั่นของพวกเรานะครับที่ยังเป็นตัวแทนของแต่ละห้องแต่ละชั้นเนี่ยนะครับมาเสียสละเพื่อทำประโยชน์กับส่วนรวมครับก็ถือว่าเป็นเด็กที่น่ารักนะครับแล้วก็เป็นเด็กดีของครับผมครับนะท่านผู้บริหารผู้บริหารรองผู้บริหารสองท่านนะครับโดยเฉพาะท่านรองอนุรักษ์นะครับก็พูดคุยกันนะครับแล้วก็ผลักดันงานกิจกรรมนักเรียนมาโดยตลอดนะครับแล้วก็สานต่อและต่อไปให้ออกมาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับทั้งหมดนั่งตัวตรงครับว่าเราเป็นใครเรามีหน้าที่อะไรและเราจะทำอะไรในเวลานี้นะครับเมื่อโอกาสนั้นมาถึงครับเหตุผลของการมาทำงานเป็นประธานนักเรียนในวันนี้เนี่ยว่าเพราะอะไรนะห้ามตอบว่าครูบังคับนะคะนะครับนะว่าเพราะอะไรทำให้โรงเรียนนี้มีความพัฒนาที่ดีขึ้นในทางที่ดีขึ้นครับในทางที่ดีขึ้นใช่เช่นเรื่องอะไรบ้างเอาสักหนึ่งสองเรื่องซิในวันนี้เรามีโอกาสได้ทำแล้วกิจกรรมอะไรดีสองกิจกรรมที่เราอยากให้เด็กในโรงเรียนเนี่ยของเราเนี่ยได้รับการพัฒนาแถวแสดงว่านักเรียนชอบเดินแตกแถวใช่ค่ะขนาดที่เดินปุ๊บแถบไปแถบมาว่ากันเถอะนะครับพ่อของห้องน้ำบ้างไปขึ้นไปนี่บ้างคุณครูพูดนะครับเดินเดินเดินแถวอีกสักหนึ่งเรื่องนะครับการรักนวลสงวนตัวใช่ไหมคะประมาณนี้ก็หมายความว่าเราเปิดโอกาสให้ใครมาจับตัวเราได้เรื่อยๆเลยวางนั้นเถอะใครคิดถึงเราก็วิ่งมาขอเลยจับกระชากเลยอย่างงู้นอย่างนี้นี่รักนวลสงวนตัวป่ะไม่ใช่ห้องน้ำสะอาดเกินไปนิดนึงสะอาดสะอาดมาก โอ้สะอาดมากเลยนะโอ้โหวันนี้เนาะอันนี้ต้องปลูกฝังเลยนะนะครับทำยังไงก็แล้วแต่นี่เราต้องช่วยกันคิดเพราะโรงเรียนเป็นของเราใช่หรือไม่นะครับนะที่นี่ฟังคำสั่งนะครับพอครูบอกว่าเริ่มได้ครับทุกคนก็จะปรบมือ5จังหวะ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ไปหางกันอย่างนี้แล้วก็มองในระดับหนึ่งที่สายตาเรามองได้โอเคไหมครับพอเข้าใจนะครับใครไม่เข้าใจคำสั่งครูตรงนี้ก็ต้องไม่เข้าใจต่อไปนะฮะสติมาปัญญาเกิดทำได้แน่นอนเก่งทุกคนอยู่แล้วสิ่งพระบางของเราเตรียมตัวนะครับ
เริ่มเอาใหม่